มาอีกร้านนึงนะครับผมในย่านเยาวราชร้านนี้ทีมงานบอกว่าเป็นร้านลับและก๋วยเตี๋ยวหลอดอร่อยมากคือก๋วยเตี๋ยวหลอดเขาไม่ธรรมดาเพราะว่าเขามีให้คุณเลือกถึง9เมนูคือไม่ธรรมดาแล้วมีเมนูอื่นๆด้วยคือร้านนี้เป็นร้านที่เขาเรียกว่าเป็น Hidden Gems สวยงามมากด้านในดูดีดูแพงดูสะอาดสะอ้านชื่อร้านหอฝันใครยังไม่เคยมาคุณดูให้ดีแล้วรีบตามมาจัดไปหอมมากขอบคุณค่ะเชฟอย่างที่บอกอะว่าคุณผู้ชมที่นี่เป็นร้านชื่อว่าหอฝันใช่ไหมคะแล้วเขาว่าเชี่ยวชาญทางด้านก๋วยเตี๋ยวหลอดดีกว่าคือมีก๋วยเตี๋ยวหลอดอยู่ทั้งหมดเนี่ย9ชนิดด้วยกันคือเบสของการเสิร์ฟทุกอย่างจะเหมือนกันก็คือจะมีเครื่องปรุงมีซีอิ๊วดำอะค่ะแล้วก็จะมีตัวมะนาวเนี่ยแยกมาให้แต่ตัวเนื้อสัตว์อะจะไม่เหมือนกันอย่างของปอที่ปอกินคืออะไรเป็นเนื้อวากิววากิวก็คือจะต้องมาทอชที่นี่แล้วแบบกินหอมมากขอลองวิธีของเชฟกันคือเอาซอสตัวนี้ซีอิ๊วตัวนี้นะใส่เข้าไปไปอีกคือมันไม่ใช่แบบว่าซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานที่คุณซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะว่าเนี้ยเป็นสูตรของทางร้านเขาทำขึ้นมาเองคือเครื่องเขาก็จะมีตัวกระเทียมเจียวมีแคบหมูเนาะมีกุ้งแห้งมีเนาะมีกากหมูแล้วก็เราก็จะบีบนี่มะนาวมะนาวซ่าลงไปสีแล้วใครที่ชอบเผ็ดก็สามารถอ่ะเติมพริกเติมพริกได้มีพริกมีน้ำตาลเป็นเครื่องปรุงให้นะคะคลุกทุกอย่างรวมกันซีอิ๊วเขาอร่อยรสเส้นเขาอะใสๆเด้งๆซีอิ๊วเขาจะออกหวานนำนิดนึงเค็มตามเค็มๆอันเนี้ยเป็นตัวเบสิกที่สุดของที่นี่คือก๋วยเตี๋ยวหลอดหมูนะคะซีอิ๊วแต่จริงๆบางคนเขาก็ไม่ชอบซีอิ๊วดำแหละแต่อย่างเราก็คือมันจะแบบไม่ฉุนอุ๊ยเส้นใหญ่ดูดิต้องหนีอ่ะน่ากินมากอร่อยมันหอมกุ้งแห้งค่ะเหมือนรสชาติก๋วยเตี๋ยวหลอดที่มีการประยุกต์ให้คนรุ่นใหม่ทานง่ายขึ้นอร่อยส่วนใครอยากเลือกเป็นแบบเป็นแซลมอนเป็นแกะเป็นแซลมอนก็ได้นะครับถ้าเป็นแกะเขาก็จะมีตัวนี้มาให้นุ่มนะเอาจริงอร่อยไม่เหนียวเลยอร่อยเลยแต่เส้นเขาอร่อยเส้นเขาหนึบนุ่มแบบเส้นใหญ่ฝันนะเธอกินกับแกะกับก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ยพอเนื้อมันโดนซีอิ๊วนิดนึงหอมเท่ากันใช่ไหมแล้วเขาย่างมาดีมากคุณอร่อยเลยเดี๋ยวขออนุญาตลองทานแซลมอนบ้างอันนี้สำหรับแบบคุณผู้หญิงอุ้ยแต่แซลมอนที่นี่น่ากินมากเลยอ่ะนี่จ้าแซลมอนจ้าแกะอร่อยเอาดีๆแต่เอาดีๆเนื้อก็หมดจานอยู่นั่นน่ะไม่แล้วคือผมว่านะถ้าเขาทำเป็นสเต็กขายก็ขายได้เพราะขายทำอร่อยอย่างแซลมอนนะคะมันฉ่ำกำลังดีแล้วก็สุกแล้วก็นุ่มหอมอร่อยเบสอะจริงๆแล้วเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยวันนั้นอะอยากจะกินเนื้อสัตว์อะไรซึ่งเนื้อสัตว์เขาทำอร่อยทุกแบบผมว่าเขาคิดมาแล้วด้วยแหละว่าเนื้อสัตว์อะไรมันเข้ากันเข้ากันกับก๋วยเตี๋ยวหลอดเขาเพราะว่ารสชาติอะมันก็มันจะมีกลิ่นซีอิ๊วดำสูตรของทางร้านใช่ไหมคะแต่มันก็ไม่ได้เหมือนซีอิ๊วดำแบบที่คุณกินแบบกับข้าวมันไก่หรือเวลาคุณทานทั่วไปรสชาติก็จะเป็นรสชาติที่คุณปรุงสำหรับตัวคุณเองแล้วฉะนั้นมันเลยแบบยิ่งทานยิ่งอร่อยแล้วเส้นก็หนึบนุ่มดีมากนี่คือแค่4เมนูแรกที่ร้านนี้ยังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นอะพิซซ่าก็มีเป็นแบบแกะย่างก็มีแกะย่างของเธอนะสลัดก็มีนะครับผมหรือข้าวผัดหมูต่างๆอะไรก็มีเดี๋ยวช่วงหน้าเรามากินกันต่อที่ร้านหอฝันครับ
กลับไปยืนต่อที่ร้านหอฝันนะครับผมเราคือเมื่อกี้กินเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดแล้วที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ถ้ามาแล้วต้องกินแต่ว่าที่เนี่ยก็ยังมีอาหารเมนูอื่นๆอีกเยอะมากเลยแล้วก็จะมีความฟิวชั่นคือจะเป็นไทยผสมผสานกับฝรั่งเอ่ยจีนเอ่ยด้วยเริ่มตั้งแต่อันนี้พิซซ่าของที่หอฝันค่ะคุณผู้ชมครับผมนี่คือหอฝันพิซซ่านั่นเองคือมันจะเป็นเหมือนเป็นเส้นใหญ่กรอบแล้วก็ท็อปด้วยเป็นเป็ดเป็นอกเป็ดรมควันนะครับก็จะมีคู่กับเครื่องเคียงจะเป็นผักดองเครื่องเคียงเครื่องเคียงเป็นผักดองพลาดไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยแล้วอันนี้เป็นแหลมลาบนะครับผมก็คือเป็นแกะย่างเสียบไม้แล้วก็ท็อปด้วยเป็นเครื่องลาบต่างๆเออแล้วอันนี้คืออะไรเป็นกระชายเป็นผักสลัดมะเขือเทศเขามารวมกับคาเปเซ่คาเปเซ่คืออะไรเป็นแบบสลัดมะเขือเทศอะไรพวกนี้คุณผู้ชมแล้วนั่นคืออะไรอาหารที่ใกล้ตัวดิฉันมากที่สุดแล้วคือข้าวผัดคุณผู้ชมอันนี้เป็นข้าวผัดหมูชาชูพ่นไฟน้องแอนฟิลพ่นไฟยังไงมันพ่นไฟนี่ไงเขาทอชไงแต่ตอนนี้มาชิมก่อนต้องชิมพิซซ่าก่อนแล้วก็มาเป็นแผ่นนี้เลยก็คือจริงๆได้ทั้งหมด4ชิ้นเพราะจะมีอกเป็ดรมควันอยู่4ชิ้นเหมือนกันคือเขาจะมีทั้งความนุ่มๆจริงเด้งๆอร่อยแป้งเขาจะมีส่วนที่กรอบส่วนที่หนึบๆแล้วซอสจะออกแบบหวานๆเค็มๆหอมๆแป้งอร่อยแต่อกเป็ดหอมมากนะอกเป็ดรมควันแบบตะโกนแล้วตัดรสเปรี้ยวด้วยผักมาที่สลัดมะเขือเทศเรียกว่าอะไรนะจ๊ะคาเปเซ่กานาชายชอบกินมะเขือเทศมากหรอคือใช่เลยชอบแบบสลัดมะเขือเทศคือแบบแต่กินแล้วผิวพรรณดีนะมะเขือเทศอ่ะนี่น่าจะเกี่ยวอร่อยมากรสชาติเป็นยังไงสดชื่นสดชื่นหอมหอมเปรี้ยวแล้วต่างจากคาเปเซ่ทั่วไปเวลาแบบกินสลัดมะเขือเทศทั่วไปต่างกลิ่นมันจะแบบมีความกานาชายขึ้นมาแต่ว่าจะมีความหอมของใบโหระพามะเขือเทศสดมากโอ้ยมันมีชีสอยู่ตรงล่างตรงนี้แป๊บนึงอ๋อมันมีชีสด้วยก็เป็นคาเปเซ่มีชีสคือความเหมือนผักดองใช่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 นี่ค่ะข้าวผัดหมูชาจูพ่นไฟน้องแอนฟิลตักยังไงขอพริกก่อนดูข้าวก่อนจ้ะแม่อร่อยมากเป็นกลิ่นแบบพริกไทยแล้วเขามีความเปรี้ยวอยู่แล้วนะเธอสีดำๆๆๆๆมาจากการผัดคั่วอย่างเป็นพริกไทยดำนะใช้พริกไทยดำคั่วแต่พริกไทยดำเขาตะโกนมากเลยอันนี้หมูชาชูนุ่มมากหรอหมูนุ่มมากหมูชาชูไงพริกเปลือกพริกเปลือกนะดีนะโอ้คุณกินพริกคำเดียวหมดจานแล้วมาอีกอย่างนึงนะครับผมแหลมลาบลาบแหลมมันคือแกะนะคุณเสียบไม้ย่างแล้วก็ท็อปมาด้วยเป็นแบบเครื่องลาบต่างๆเป็นยังไงบ้างย่างมาหอมหอมเนื้อนุ่มๆไม่มีความเหนียวกลิ่นแบบไม่สาบกลิ่นไม่สาบแล้วพอท็อปด้วยเครื่องลาบแบบมันจะเพิ่มความแบบกรอบๆข้าวคั่วความกรอบของหอมหอมเจียวหอมเจียวแล้วก็มีความเผ็ดขึ้นมานิดนึงครับเลิศนะอร่อยมากอร่อยจริงดีงามอร่อยขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องเชิญผู้ที่รังสรรค์เมนูพวกนี้ขึ้นมาหน่อยก็คือเชฟที่เราตะโกนคุยผ่านเคาน์เตอร์นี่เลยเชฟค่ะสวัสดีครับขอคุยกับเชฟหน่อยด้านนี้ค่ะอร่อยมากเชฟคือเมนูของที่ร้านเราเนี่ยมันจะเหมือนมีความผสมผสานใช่ไหมมีความเป็นจีนด้วยแต่ก็จะมีความโมเดิร์นมีอะไรอย่างเงี้ยด้วยคือจริงเราเรียกคอนเซ็ปต์ของเราว่าเราเป็นโฮมคุกฟิวชั่นเราไม่ใช่ร้านอาหารจีนคนจะเข้าใจว่าเราเป็นร้านอาหารจีนแต่เราคือโฮมคุกฟิวชั่นเราก็คือเอาอาหารที่แบบเราคุ้นชินตั้งแต่เด็กเลยเนี้ยอย่างเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดที่ทานไปเนี่ยคือเมนูสูตรของแบบดั้งเดิมอาม่าอุ้ยแม่ยายชอบแม่ยายคืออันที่เป็นหมูนะคือสูตรของคุณแม่เลยอ๋อแล้วนอกนั้นก็เชฟเอามาแอดต่อเรื่องใช่เพราะซอสจะต่างกันอย่างตัวแซลมอนหรือตัวแกะอะไรเงี้ยมันจะซอสที่คลุกอยู่ในเส้นจะไม่เหมือนกันต้องทานต่างกันอ๋อแต่ตัวหมูนี่คือของคุณแม่เพราะนั้นก็ต้องออริจินอลแม่บอกว่าขอเป็นแบบนี้เลยแต่ประเด็นคืออีกหนึ่งจานที่อร่อยมากคือจานนี้มันคือเส้นใหญ่นี่แหละเหมือนกินราดหน้าอะไรเงี้ยเหรอคะเส้นใหญ่อย่างนั้นเลยเหรอ
ที่บอกร้านเราชื่อของฝันของฝันเป็นภาษาของเราว่าเส้นใหญ่เพราะฉะนั้นเส้นใหญ่มันคือวัตถุดิบหลักของร้านเราคือเราบ้านอาม่าเราก็โตทำเนี่ยเราก็จะเน้นของที่มันเป็นโลเคอลวัตถุดิบโลเคอลด้วยฉะนั้นจริงๆคือคุณผู้ชมอ่ะมาคนเดียวก็มาทานร้านนี้ได้คือมันไม่ได้จำเป็นจะต้องมานั่งกันแบบเยอะๆยิงกันเป็นแบบครอบครัวขนาดนั้นมาคนเดียวมาสองคนคุณทานได้อร่อยแล้วกลับบ้านแบบง่ายๆได้เลยสุดยอดเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดก้าวหน้าก้าวรสชาติต้องยกให้กับร้านหอฝันรังสรรค์เมนูในรูปแบบโฮมคุกฟิวชั่นที่สืบทอดเมนูต่างๆจากรุ่นสู่รุ่นมายาวนานกว่า60ปีในบรรยากาศการตกแต่งร้านแบบโมเดิร์นไชนีสกับเมนูไฮไลท์ก๋วยเตี๋ยวหลอดที่ทางร้านเลือกมานำเสนอ4หน้าที่ขายดีนอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นๆให้ได้มาลองกันอีกมากมายต้องแวะมาชิมกันให้ได้เลยเพราะว่าร้านนี้ลิตาและปอทานแล้วต้องบอกเลยว่าอร่อยมากถ้าคนอยากมาทานนะคะที่ร้านหอฝันของเราตรงนี้ตั้งอยู่ตรงไหนก็ต้องจอดรถตรงไหนคะชิมตรงนี้เขาเรียกถนนพาดสายนะครับค่ะจะอยู่ด้านหลังของถนนเยาวราชนิดนึงหรือง่ายๆก็คือเซิร์ช GPS พิมพ์คำว่าร้านหอฝันก็ขึ้นเลยนะครับในแมปนะครับที่ร้านเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันครับ11โมงเช้าถึง4ทุ่มเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่ร้านค่ะชิมค่ะ0221286888แล้วที่นี่มีเชฟเทเบิลด้วยอ่ะชั้นบนอันนี้คือต้องจองมามันจะมีทุกวันไหนจองที่ไหนเราจะมีไลน์แอดของร้านก็คือแอดหอฝันได้เลยครับผมหรือเข้าไปใน Instagram หรือ Facebook ก็ได้ของเราจะใช้คอนเซ็ปต์คําว่า Your Table นะครับก็คือคุณลูกค้าเนี่ยจะเป็นคนเลือกไม่ใช่ผมเลือกว่าคุณอยากกินประเภทไหนเนื้อสัตว์อะไรก็จะมีช้อยให้ด้วยใช่มาชิมฝีมือเชฟได้อร่อยจริงๆค่ะร้านนี้เป็นร้านลับอีก1ร้านที่อยากให้คุณมาที่เยาวราชนะคะชื่อว่าร้านหอฝันจ้าใช่ครับผมขอบคุณเชฟด้วยนะครับขอบคุณค่ะวันนี้เราพามากิน2ร้านด้วยกันร้านแรก168ใส่เกี๊ยวซ่าก็ต้องไปอร่อยไส้เขาไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนใช่แล้วก็ใครที่อยากฝั่งถนนมาข้ามมานี่เลยหอฝันบรรยากาศดีเย็นๆนะครับผมอาหารแบบมีความเป็นฟิวชั่นด้วยใครที่อยากติดตามร้านเพิ่มเติมก็สามารถไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage นะครับผมรายการชีวจรลงพุงหรือว่า IG ลงพุง .thamarin.tv ครับถูกต้องวันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับAmarin TV